สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Out นะคะประจําวันศุกร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะเช่นเคยทุกวันศุกร์อยู่กับคุณสุพลองค์การสวัสดีครับพี่โสครับ,รบแล้วก็ดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะมาเจอกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาข่าวเดี๋ยวขอนี่ พูดถึงเรื่องของราคาน้ํามันหน่อยะลดลดอีกแล้วนะเราเพิ่งผ่านฝนตกหนักมาสักครู่นี่เองใช่ใช่ฟ้าฟ้าผ่าใสเลยใช่ไหมฟ้าผ่าใช่ไหมฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนย่อมจะโอเคใช่ไหมใช่ใช่ที่แม้ราจะติดก็ตามเงี้ยเราจะติดก็ตามเพราะว่าน้ํามันวันพรุ่งนี้ก็จะปรับลดลงอีก80สตางค์นะคะเบนซินนะแล้วก็โซฮอรนะคะซึ่งก็จะทําให้ราคาของเบนซินไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะตอนเนี้ย ลู่งลงไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเดือนที่จริงเขาควรจะลง4บาทเมื่อวานนีแล้วเมื่อวานลง2บาทใช่คจะลง4บาทที่เียวเลยเขาขยักไงพรุ่งนี้ก็จะเป็น42บสาท56สตางค์ต่อลิตรนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็โซฮอจะไปอยู่ที่34บสาท88สตางค์ต่อลิตรนะโซฮอ9์โซฮอ95ก็3ามสบาทส 5, 5 6, สตางค์ต่อลิตรนะคะอ,อันนั้นมันมีอะไร44บบาท หกสูงนั่นคืออะไรนั่นดีเซลอ่ะเอ่อบีเจ็ดเออแพงกว่าเป็นชิ้นดีเซลใช่จ้ะพรีเมียมดีเซลจ้ะโอ้รถรถแบบไหนยังใช้ดีเซลบีเจ็ดแหละพวกฟอร์จูเนอร์พวกนี้เหรอพวกบีเอ็มบีเอ็มค่ะพี่อ๋อบีเอ็มเหรออ๋อพวกเบนซ์พวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อเติมใหม่ก็เติมไปก็สมควรอยู่สมควรอยู่สมควรอยู่เออนะแต่จริงๆก็มีเสียงที่วิชาวิชาพิจารณมาก่อนหน้านี้คือคือ คุณพี่รสนาตศิตรกูน่ะเขาเขียนในเฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อวานที่น้ำมันลดไปแค่2บาทใช่ไหมล่ะใช่คุณพี่ก็บอกว่าผู้ค้าน้ำมันจริงๆเนี่ยควรจะประกาศลดราคาน้ำมันเพิ่มอีกบาท50ด้วยซ้ำไปผมบอก4บาทให้ลด4บาทไงใช่4บาทไปเลยนะใช่เพราะอะไรเพราะว่าค่าการตลาดแม้ว่าเมื่อวานจะลดไป2บาทแต่ค่าการตลาดก็ยังสูงกว่ามาตรฐานอยู่ยังลดได้อีกใช่คุณรสนาเขาบอกว่า ควรจะลดอีกล้อบาทห้าสิบให้เขามีกําไรเยอะๆบ้างเขาเลยมาครึ่งทางแปดสิบตังค์ใช่ที่จริงต้องเหลืออีกบาทยี่สิบตังค์ต้องลดได้อีกต้องลดได้อีกนะออะผลตอนนี้มันเป็นยังไงคะผลจากราคาน้ํามันโลกที่มันตกไม่มันลดลงมาต่ำกว่าเก้าสิบ่เหรอเพราะคนเมามอตอนนั้นร้อยใช่ไหมใช่ใช่แต่ตอนนี้ลงมาเยอะแล้วอ่ะตอนนี้เขาขยักมวเยอะไงขยักว้ยอะแต่ว่าเขาก็ลง80ตังค์ตอนรับ วันเสาร์เป๋าตุงพวกนี้อ้โหพวกนี้รถจะต้องเยอะแต่เพราะเิมเลยนะทุกคนเป๋าตุงเป๋าตุงยังใช้ตังอยู่นะเงินก็ออกมาเนี่ยโอ้โหสดยัววันเสาร์เป๋าตุงอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่มีอารมณ์นั้นบ้างเลยอะ เรามันไม่มีอะไรตุงไม่มีตุงนะใช่อพรุ่งนี้คนจะเยอะเพราะว่าคนออกมาใช้สตางค์อาทิตย์ก็แห้งแล้วแล้วก็บางทีคนก็ต้นจับจ่ายซื้อของต้นสัปดาห์ใช่ใช่ใช่นะคะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ดูแลหน่อยนะแล้วฝนอาจจะตกด้วยเขาจะเผื่อไว้ว่าเออซื้อเสื้ออะไรไม่หน่อยนะเผื่อน้ําท่วมอะไรพวกนี้นะเออใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันนี้สัญญาณน้ำท่วมเข้ามาแล้วนะหน่งโอ้วันนี้ก็นี่ไงคนที่เป็นอะไรเราเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐตรีกาะหมเหรอเขาลงไปตรวจน้ําท่วม ที่อยุธยาเขาไปรับแสงเขาเป็นห่วงเป็นยายประชาชนแต่ละคาพูด้หวานยดย้อยรับแสงรับแสงไปรับแสงจริงป่ะพี่แข่งลุงแข่งลุงนะรับแสงแข่งลุงเขาไปรับแสงแข่งลุงเพื่อถ้าหากว่าจมปักอยู่ในที่นะคือมันเหี่ยวเฉาเหรอมันเหี่ยวเฉาแต่ว่าก็มีคนเขามองยินนะบอกว่าเออพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยรัฐบตรกราโหมเนี่ยตอนคุณยิ่งรักถูกสั่งพักงานายกนะ ทำไมเธอไม่ยุ่งกับนุงมีกระหลมเลยล่ะเธอเป็นนุงมีกระหลมนะแต่เธอไม่ลงมาทําปฏิบัติภารเธอไม่ทําอะไรเลยเธอไม่ทําอะไรเธอไม่มานั่งประชุมคอรมงมาอเลยเธอถือว่าจบก็จบไปจบไปเลยแสดงว่าเธอมีจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยมากกว่าคุณประยุทธ์เหรอว่เธอตอนนั้นเธอเธอไม่กล้าเปล่าเธอไม่อยากยุ่งกับกองทัพเปล่าพี่ไม่ใช่ก็เธอมานั่งประชุมได้ลุงมีกระหลมทําไมเธอเป็นนุงมีกระโหลมนี่ก็ลุงคุณประยุทธ์ยังเดินตามก้นเธอเลยเออใช่ใช่ใช่ทำไมเธอ ถึงไม่มาบอกก็คุณชัยเกษมรักษาการใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก่อนรัฐทหารทําไมคุณยิ่งรักแมนมานั่งเป็นเรื่อร้หมาทำไมคุณไปยึดมานั่งอะ่ะจิตวิญญาณของความเป็นที่สํานึกต่างกันหรือเปล่า,อ,าอย่างั้นเลยนะเอา้า <c oughs> เธอเธอเป็นแมนยิ่งกว่าคนไปยุทธ์หรือเปล่าเออเออมาเขาเขายัางลุ้นอยู่เขายัางลุ้นอยู่เขายึดอะไรเขายังถือว่าเขายังลุ้นอยู่ก็ใช่แต่ว่าเธอก็ เธอคุณยิ่งรักก็เป็นรมตีกลาโหมเนี่ยทำไมอ่ะแต่ไม่มาเนาะแต่ไม่มาเอเธอเธอเป็นแมนมากกว่าเอาแมนมากกว่านะเพื่อนพี่ยหรือเปล่าเป็นรั่มนตรีกลาโหมนะเออเออเออนะใช่เออคำถามนี้น่าสนใจนะจริงๆเราก็ลืมไปนะว่าเอมีคนสกิบบอกเอะของจริงเป็นอย่างนี้คุณยิ่งรักก็เป็นรั่มนตรีกลาโหมจริงๆควรจะหยุดไปเลยคุณไปยุดก็เดินตามก้นเธอใช่ไหมแต่เธอควรจะมานั่งประชุมในฐานะรมตีกลาโหมด้วยออื ใช่ไหมไม่มาไม่มาเธอไม่มาเธอว่าจบกะจบการโอเคเธอจิตสำนึกเธอสูงส่งกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอ๋อตรงนี้เขาก็อยากจะลึกอ่ะเขาอาจจะแบบเออเดี๋ยวไปแล้วมันไปรับไงก็ต้องแตะแตะไว้หน่อยใช่ไหมล่ะแต่ว่าคุณแตะเพื่ออะไรล่ะแตะเพื่ออะไร ก็ต้ออองเควรจะพักไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรคุณชายที่ผ่านมาก็ไม่ไทำหน้าที่ต้องไปกระลาหผมอยู่แล้วใช่เพิ่งอยากทําตอนนี้ใช่เพิ่งมันอยากทำตอนนี้ไม่อยากเป็นคนว่างงานไม่อยากเป็นคนว่างงานไม่อยากเป็นคนขาลอยหลือหลุดไปจากวงจรวงโคจรเลยเพเอเข้ากระลาหมนี่ไปเช้าอะตอนไปทําเย็บกินนะไอถูกหรือเปล่าไม่รู้เลยตอนแรกนะฮะไม่ไม่ได้ไปนานเดินขึ้นมานไดถูกหรือเปล่าเออนะเพราะว่าแปดปีนี่คุณไปกี่ครั้งเองใช่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 ไหมค่ตั้งแต่ไทยคู่ฟ้าห้องทํางานนี่ เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะเงี้ยนะค้าที่ล้วเปลี่ยนห้องจุ้ยเข้าเตียนห้องจุ้ยหมายหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่เห็นไหมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าทําไมไม่พักงานไปเลยทําไมคุณยิ่งรักถึงไม่มาประชุมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพี่ขอมอรด้วยเธอก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างที่มาประชุมทําไมเธอไม่มาหรือเธอขี้เกียจ เอออาจจะอย่างนั้นก็ได้นะเราก็คาดไม่ถึงนะผู้นำบ้านเราเนี่ยนะเราไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องจิตสํานึกเรื่องขี้เกียจก็ได้ขี้เกียจเปล่าหรือกาลังแพ็คของไงพวกนี้กำลังแพ็คของเตรียมเดินทางออกใช่ตามช่องทางระหว่างประเทศออะไปดูดูไปดูเรื่องต่างประเทศก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปในประเทศนะคะวันนี้ก็มีเรื่องช็อกๆเกิดขึ้นนะที่อาร์เจนตินาเขาบอกว่าอาร์เจนตินาช็อกเลยเพราะว่า เกือบจะเกิดเหตุลอบสังหารรองประธานาธิบดีอารเจนตินาที่เป็นผู้หญิงแต่ปรากฏว่าโชคดีรอดแบบบุดวิดเพราะอะไรเพราะกระบอกปืนมาจ่ออยู่ตรงหน้าแล้วปืนด้านอ๋ออย่างดูเลยแขวนพระอะไรในนั้นมีกระสุนห้านัดนะมีด้วยหรอมีทุกสุลห้านัดคือคริสติน่าเฟอร์นันเดสเนี่ยนะเดอะคิชเนอร์เนี่ยเธอเป็นรองประธานาธิบดีแต่ว่าก่อนหน้าน้เธอเป็นประธานาธิบดีนะเป็นอยู่เป็นตั้งแต่ปี เป็นอยู่ปีเท่าไหร่2007ถึงปี2015เออเท่าไหร่8ปดปีธอเป็นประธานาธิบดีตอนนี้มันเป็นรองประธานาธิบดีนะนี่ภาพนี้ค่ะภาพนี้คะใช่ใช่นี่แหละนี่นี่ปืนจอเห็นไหมปืนจอเห็นไหมเขาก้มหัวแต่ก็ไม่พ้นนะจริงๆแล้วก้มหัวหลบหลบแล้วก็ถูกกันไว้คนที่เป็นตัวการเป็นชาวบราซิลนะอายุ35ปีคือครชเนอร์เนี่ย ผู้หญิงเอ่อมาดามเคิร์ชเนอร์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยค่ะเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2007ถึง2015ค่ะก่อนหน้านั้นสามีเธอเป็นประธานาธิบดีเนสเตอร์เคิร์ชเนอร์นะตั้งแต่ปี2003ถึงปี2007เอ๋อเป็นต่อสามีอ่าเป็นต่อกสามีนะสามีเธอเสียชีวิตในปี2010หนึ่งค่ะนะอ่าเฮ้ ใช่ป่ะใช่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 ไหมใช่ค่ะแล้วเธอก็ถ้าเธอก็มามาเป็นในปีสองศูนย์เจ็ดถึงสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าแล้วตอนนี้กลับมาเป็นรองนายกดีอีกฉะนั้นก็คุณประยุทธ์ก็มาเป็นรองนายกได้ใช่ไหมเออนะถ้าใช่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 ก็กรณีเช่นนี้ถือว่าโชคคุณพระช่วยคุณพระช่วยเพราะอะไรฮะปืนด้านปืนด้านยิงแล้วก็กดแล้วใช่ไหมคุณลั่นไกแล้ว กระสุนไม่ลั่นเธอก็สัญชาตญาณดีแล้วก้มตัวลลลหลบแต่มันก็ไม่พน้นนะพี่เพราะมันระยะประชิดอะก็มีห้านัดในใน,ในตัวหนัดก็ถูกล็อกตัวจับไม่ได้ก็ปืนก็ถูกอ,อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับส่วนประธานดีอัลเบโตเฟอร์นันเฟอร์นันเดสก็บอกว่าปืนเนี่ยมันไม่มันไม่ลั่นมันไม่ลั่นมันด้านยิงแล้วมันมันอาจจะเธอมีของดีหรือชะตาไม่ถึงคาดไม่ถึงคาดนะ คือประธานดีเฟอร์นันเดสที่มาก่อนหน้านี้เคยเป็นเลขาธิการนายกนะเออจะเป็นหลายตำแหน่งเนาะก็เป็นเลาขาธิการตอนที่สามีของเธอเป็นประธานาธิบดีอยู่เนสเตอร์เคิร์ชเนอร์เป็นประธานาธิดีแล้วก็เฟอ,อร,ร์นันเดสคนปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาธิการเป็นชีพออฟสตาร์เป็นเลขาธิการนี่แหละเลขาธิการคอรมอร์ออของนั่นก็ตอนนี้มาเป็นมันก็ พอสามีเธอตายเธอก็เป็นต่อเลยเป็น,นต่อ,อแต่ว่าสามีเธอก็ปีปัญหาเรื่องคอรัปชันเรื่องประชานิยมอันนี้ก็เธอก็โดนก็หาคอรัปชันขึ้นศาลเนี่ยออกมาจากบ้านนะประเจญคดีคอรัปชันอยู่ขึ้นศาลเนี่ยถ้าถ้าเธอถ้าโดนตัดสินคดีก็โดน,โดน12อปีแล้วก็แน่นอนถูกห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตตอนนี้ก็อายุเธอก็ไม่น้อยแล้วล่ะนะก็คงจะแต่ว่าเธอสู้คดีอยู่อ้างว่าอ้างว่าเธอบริสุทธิ แต่มีคดีคอร์รัปชันเยอะนะถือว่าคดีเรื่องของเรื่องนี้ถือเป็นการพยายามลอบสังหารลอบสังหารแบบระยะประชิดเลยใช่ยิ่งกว่าอาเบะนะเผาขนเลยเนี่ยยิงเผาขนเลยอาเบะนี่ยิงยิงห่างๆแต่ก็ตายนะอันนี้จ่อใกล้เลยจ่อเลยจะจ่อใกล้หน้าผากเลยโอ้หน้ากลัวมากใช่แต่มันก็ทําให้ตอนนี้ผู้นําหลายประเทศก็เป็นกังวล ถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆมันจะมีไม่่อยดีมันเป็นเป็นรูปแบบที่ไม่ดีว่าการรอบสังหารถือเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายกำจัดคู่แข่งทางการเมืองใช่ไหมแต่กรณีของเนี้ยไม่มีคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ชอบในนโยบายนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะเธอเนี่ยมีแนวคิดเอียงซ้ายนะแล้วก่อนหน้าก็เป็นประชานิยมแล้วก็เป็นประาิดีมาก่อนแล้วก็มีปัญหาเยอะทั้งเรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดให นี่ไงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายให้สัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างอวยอวยอวยอพวกผู้รับเหมามในพื้นที่แพทกาเนียซึ่งเป็นถิ่นของเธอฐานกำลังเธอแพทกาเนียนะนั่นละก็เือว่าเป็นเธอก็ต้องโชคดีนะแล้วก็เธอตอนนี้ไงถึงแม้จะมีคดีคาสารเธอเป็นประธานพุทธิสภา ก็เหมือนกับกรมลาไฮริสใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นรองบบดีก็จะเป็นประธานก็เป็นประธานวุฒิสมาชิกฉะนั้นก็มีเอกสิทธิ์ฉะนั้นก็ถือว่ายังไม่ต้องหลุดจากหรือโดนขังคุกยกเว้นว่าจะโดนโดนศาลสูงเนี่ยลงให้ว่าพิพากษาว่าผิดซ้ำอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ ถ้าเธอแพ้การเลือกตั้งบุริสภาเนี่ยในปี2023เนี่ยถ้าแพ้ปุ๊บก็เอกสิทธิ์ก็หมดทีนี้ก็ทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้นี่นก็เป็นคือดินแดนอาเจียนนาเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันเยอะตอนนี้เงินเฟ้อร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหใช่แล้วเพิ่งได้เพิ่งได้เงินกู้จาก IMF กําลังเจรจาอยู่เท่ห้าหม่นสี่หมื่นห้าหมื่นล้านดอล่าเพื่อมา พยุงเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจล่มสลายนะนี่ก็มีเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะเกือบจะได้เป็นข่าวเรื่องของข่าวดังแล้วเกือบเกือบโดนแล้วโชคดีที่กระสุนด้านนะคะแต่อีกรายที่ตายไปแล้วแน่ๆนะโอ้แล้วก็ไม่น่าเชื่อแล้วหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันเพราะอะไรนะก็คือนายราวิลมาการ์โนฟเป็นประธานบริษัทลูกออยนะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของรัสเซียจู่ๆเนี่ยก็มา ตกเป็นข่าวว่าเสียชีวิตนะจากการที่พลัดตกลงมาจากหน้าต่างของโรงพยาบาลน,นะพี่ศูนย์นการ <6. S 1> แพทย์มอสโกกลางเมืองหลวงเลยคือนี่เป็นโรงพยาบาลชั้นนําของบรรดาผู้ผู้ผู้นําทางการเมืองและธุรกิจของรัเสเซียใช่ไหมค่ะแล้วก็ตกไปจะชั้นหกคนคนปกติมันจะตกหน้าต่าง <c oughs> มาได้เหรอพี่เขาบอกว่าเป็นโรคเป็นมะเร็งรักษาเรื้อรังแล้วก็อาจพอตัดสินใจ ปลดชีวิตประชีวิตตัวเองเพราะว่าอาจจะรับข่าวร้ายจากหมอ,อก็ได้ว่าอาจจาะตตมีชีวิตอยู่ไม่นานก็คาด่าดูสภาพอย่างนี้ก็ถ้าทางจะมีปัญหาสุขภาพอยู่ใช่ไหมคนก็กลัวคนกลัวว่าพี่ปูนยนมา, <laughs> มาเปาก็ก็คือคนก็สงสัยว่าเพราะว่าเขาเคย <laughs> เขาเคยวิจารณ์วิจารณ์เรื่องเรื่องบอกว่าไม่ควรจะทําสงครามกับยูเครนแล้วก็ขอให้ ขึ้นสู่การโต้เจรจาค่ะค่ะเพาค้ไหะแล้วก็ค้านทํานองนี้คืออะไรก็ตามที่ค้านปูตินน่ยมักจะอายุไม่ยืนนะอายุไม่ยืนนี่ไม่เคยยืนอเล็กซี่ในวันนี้เนี่ยตอนนี้ติดคุกอยู่นะเกือบอายุไม่ยืนเพราะโดนไอสารโนวิช็อกเข้าไปเลยแต่ว่าสารไม่แรงพอเอาไปใส่ในเกงในไงอ๋อโหนะนะเกือบตายเป็นปางตายเหมือนกันที่ยังดีที่ไปรักษาในเยอรมันได้แต่คนนี้เนี่ยอายุ67สิบเจ็ดปีนะ บอกว่ารักษาตัวเองในโรงพยาบาลมานานหลายมานานแล้วแล้วก่อนหน้านั้นก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัสเซียที่บุกเข้าไปแล้วก็ประธาน president ของบริษัทนี้ล่ะาล่าไปเมื่อเดือนเมษายนหลังจากที่อังกฤษคว่ำบาตรคว่ำบาตรคือไม่ให้คือคว่ำบาตรทุกอย่างนะไป president เขาชื่อวาคิตอเล็กเปรอฟ ลาออกจากเป็นประธานก็เป็นมหาเศรษฐีรัสเซียเหมือนกันนะคือมันมีประเด็นน่าสงสัยคือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมหาเศรษฐีหรือว่าอะไรก็ที่ค้านกับปตินไม่จะตายยังมีปริศนาเออใช่ๆๆใช่ใช่ใช่เห็ไหมเออแล้วตกจากที่สูงด้วยนะใช่ก่อนหน้านั้นก็มีบรรดามหาเศรษฐีเนี่ยที่เรียกว่าอลิการ์ดทางด้านพลังงานนะค่ะมหา <c oughs> เศรษฐีเงินล้านของบริษัทโนวาเทคนะ เป็นอดีตผู้จัดการนะ <c oughs> ชื่อเซเกโปรโตเซนยาก็พบว่าตายพร้อมกับภรรยาลูกสาวในไอบ้านชายพักชายทะเลที่สเปนในเดือนเมษายนปีนี้ออตายปริศนาตายสามคนทั้งพ่อแม่ลูกโโลูกสาวนะวใช่เล้วยก็อีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตรองประธานของแกส p อมแบงก์ก็คือธ<อ>นาคารแกสปอมชื่อเวลาดิสลาฟ อาวายฟตายพร้อมกับภรรยาและลูกสาวในอพาร์ตเมนต์ในกรุงมอสโกในเดือนเมษายนเหมือนกันเดือนเดียว,ยวสองครอบครัว,รวตายพ่อแม่ลูกสาวพ่อแม่ลูกสาวเหมือนกันนะในเดพฤษภาคมปีนี้เองอดีตบริษัทเดียวกันลูกออยเหมือนกันนะเป็นเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันชื่ออเล็กซานเดอร์ซับบตินก็ตายเพราะหัวใจล้มเหลว หัวใจล้มเหลวแต่ว่าไม่ได้มีอะไรให้ทําไปทําให้หัวใจล้มเหลวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ไปมีอาการเจ็บป่วยแล้วไปรักษาโดยหมอผีไงหมอผีแพทย์นอกทางเลือกแพทย์นอกทางเลือกใช่ก็นี่ก็คือการเสียชีวิตนี่เป็นก็ยังดูเป็นปริศนาอยู่ทํางานมากับลูกออยน่ะนะมากานอฟทำมาตั้งแต่ปี1993แล้วก็ตายยืนยัจะไม่เป็นประธานบอร์ดเขายืนยันแล้วใช่ไหมครัว่าปีนลงมาเองอ่ะ โดดลงมาเองอ่ะก็ไม่มีการนรวจสอบสวนอยู่ไง๋อาสอบสวนอยู่ใช่ว่าจะตายเองโดดลงมาเพราะว่าอาจจะเสียใจเรื่องโรคอาจจะเลือกว่ามันรกมันเรื้อรังมันยังมีทางรักษาหายเป็นมันหมอบอกมันคงอยู่ได้อีกไม่นานนะอย่างเงี้ยนะหรือมีมือมืดโยนมาไม่มีรักษาหรือก็โดนจับโยนโจับโยนนะโอ้โหนะแต่คงคงไม่น่าจะใช่แล้วมั้งหกสิบเจ็ดแล้วนี่ก็คือยังไงก็อยู่ในก็ป่วยอยู่แล้วนะป่วยอยู่แล้วนะใคจะไปทำนะพพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเออออใช่ใช่ ก็ปูตินคือตายที่เดียวกับโรงพยาบาลของกอบชอปเหมือนกันนะอ๋อเหรอใช่กอบชอปตายวันฝนอังคารใช่ไหมแล้วก็ปูตินก็ไปคำนับศพวันพฤหัสบดีที่ผ um, ่านมาแต่เขาไม่ได้จัดงานไม่ได้จัดงานใหญ่ใช่ไหมคือเขาจัดงานปกติแต่ว่าปูตินยังไม่ไปเพราะอ้างว่าไปเยี่ยมศพที่โรงพยาบาลแล้วพแล้วางดอกไม้วันแล้วแต่ที่จริงปูตินเขาคงจะบอกคือไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคนละแนวคิดทำให้รัสเซียร่วมสลายไงแล้วปูตินต้องมาตามล้างตามเช็ด มาทำฟื้นฟูใ,ใ,ให้อาณาจักรัสเซียยิ่งใจเหมือนเดิมที่เขาเคยไปเล่าตอนนั้นบอกว่าออพอล่มสลายปุ๊บเขาต้องไปขับแท็กซี่ด้วยใช่เพื่อหาเลี้ยงชีพอะตอนล่มสลายก็เป็นหัวหน้า KGB ในบริลินตอนออกไงใช่ไหม,มเป็นหัวหน้าสายลับที่นั่นแล้วกลับมาเป็นผู้ช่วยของเยลซินตอนที่รัสเซียล่มสลายแล้วก็เยลซินช่วยช่วยกับชอฟตอนที่ มีการรัฐประหารรถถังยิงรัฐสภาตูมตูมตูมนะแต่ทีวีเพื่อนเราไม่ลงข่าวไม่ออกข่าวเลยตอนนั้นเล่นละครละเมงละครตลอดเวลาตลอดเวลาตอดเวลาไม่สนใจนะเขารัฐประหารรัสเซียซึ่งไม่เรื่องง่ายทางทีวีไทยละเมงละครตลอดเวลานะโอ้เกมโชว์สารพัดบ้าบอาบ้นะเออนะนเยอซินกะโดดขึนรถถังบอกว่าประชาชนจะต้องปกป้องระบบนี้ในรัสเซียต่อไปเธอก็ ก็ไปชอบก็รอดมาจากนั้นก็เลวซินก็รับตาแหน่งมาปูตินมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเยวซินนะแต่ก็พอเยซินหมดอานาจปูตินขึ้นมาสวมแทนเลยพวกเลยแล้วก็อยู่ยาวเลยนะแล้วอยู่ยาวเลย20ปีแค่นั้นเองไม่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยว20ปีไม่ยาวเท่าไหร่โถดูดูแปดปียังยาวเลยบอก20ปีไม่ยาวได้ไงอ่ะใช่ใช่ม่พีมันขึ้นอยู่วัาใคร ขึ้นอยู่ว่าใครอยู่ที่ว่าใครเป็นอ่ะเออใช่ใเป็นแล้วโอเคไหมเป็นแล้วโอเคไหมบางคนเป็นแค่รักษาการแค่อทิตย์ยังดูดีมากเลยเอ้โหจบมบขนาดนั้นเลยนะออกอกหน้าเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคนพูดน้อยเนี่ยนะมันทำมาทำงานเก่งกว่าคนพูดมากวะทำไมอะพี่เพราะอะไรอะแล้วคนที่วางกล้ามใหญ่กล้ามโตเนี่ยทำไมทางานได้น้อยกว่าคนที่เดินกระย่องกระแกล่ะเออเออเพราะอะไรพี่เพราะอะไรมันอยู่ที่ว่า สติปัญญาวามลูกวามสายหรือเป็นงานหรือเปล่าเขเป็นงานหรือเปล่าเออเขาก็พี่ใหญ่เขาเป็นพี่ใหญ่อยู่นะเป็นพี่ใหญ่ได้ก็ไม่ธรรมดาหรอกแค่อทิเดียวมันดูดีกว่าแปดปีเงี้ยนะมันโคนดีกว่าแปดปีไงนะมันเกินไปเกินไปนะจะเปรียบเทียบอย่างนี้มันทําให้หัวใจสลายได้ใช่ไมไม่น่าวันนี้เลยรีบต้องรีบลงไปทําคะแนนใหญ่เลยก็ไม่ได้คะแนนนะเพราะว่าชาวบ้านด่าขล่มเพราะว่ากระจกเลื่อนไม่ได้เพราะว่ากระจกกระสุนอ๋อออคือมีสภาพความคือ เมือนคัชเนอร์คัชเนอร์เสียงคัชเนอร์นะยังยังต้องการกระสุนอีกเหรอไม่ได้เป็นผู้นำแล้วนะเออกระลาโหมเอากะลาโหมนะอ๋ออ๋อเฮ้ยแต่รถรถรถของเขากางกระสุนแล้นเขาส่วนตัวรถแแรงที่ไปเขาไปรถปกติฮะเขาไปรถส่วนตัวฮะเพราะว่าวันนี้การกระสุนด้วยเหรอไม่ไม่กันหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกการกระสุนเขาแถลงออกมาครัมันต้องการกระสุนจะจบเรื่องลงไม่ได้เพราะไอ้คันการกระสุนเนี่ยเขาส่งคืนไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นข่าวส่งคืนอยู่ไม่แต่จริงที่เขาบอกเนี่ยแถลงการออกมาบอกว่าที่ ไม่ได้เลือกกระจกลงมาทักทายประชาชนเพราะว่ากระจก,กข้างกระสุนอ๋อร้อๆหรอหรือเอาเรื่องดนตรกระหมไปเออใจใจอะไปดูหน่อยไปดูหน่อยในภาพนะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในดนตรีนะคะตั้งแต่ตั้งแต่9กาโมงเช้าขออภัยผู้ตำแหน่งผิดอีกลแล้วดนตรีกระลาหมเอ่ทำไมดูแทบไม่มองคนมองแทบไม่เห็นตัวทำไมมันหดตัวหดตรงนี้เดี๋ยวนี่มุมไกลนี่มุมไกลมุมไกลกับคือคือเดินมันดูสิดูห่อเหี่ยวไหมดูเออเขาไม่ให้เข้าใกล้เออทำไมตัวทำไมเดิน แขนไม่กลางอีกแล้วอะเออๆนะนะก็คนละตำแหน่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ควรจะโหมหน่อยนึงโหมหน่อยนึงนะี่เดินเดินดูการเดินเห็นไหมแขนไม่กลางแล้วไหลตกไหลตกเลยนะไหลลูกคอตกนี่นี่คือคือเดินไม่ได้โอ้อาพึงผายไม่ได้เคยเป็นแล้วไงตอนนี้ไงค่ะเอาเพื่อเอาสถานการณ์มันเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปมันก็ไม่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคือราศีหมองเยอะเลยนะจริงๆเราไม่ได้คิดเองใช่ไหม คือเราพยายามจะมองให้มันมองอ่ะอออแต่ว่า <c oughs> มันก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> คือมันแล้วแต่ว่านี่แมกก็เดินจังหวะก้าวย่างก็ผิดจากเดิมเห็นไหมเดินแบบเน,บ,เนบเนิบเนิบเนิบทุกทีมันองอาจพึงไผยแล้วเหมือนมีความพยายามจากกัดการนะคะเาให้เข้าไปด้วยเนาะใช่อ,อ,อยู่ระยะห่างนะคะออก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์แม่น้ําเ,เจ้าพญานะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ไปดูการปฏิบัติงานของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกลาโหมอะห่ะแล้วก็เหล่าทัพในพื้นที่แล้วก็ไปยังนี่ค่ะไปวัดก่อนเลยค่ะวัดกษัตริ ราที่ราชเจ้าไปรับฟังสถานการณ์น้าที่แม่น้ําเจ้าพยาว่าเป็นยังไงหมายว่าเจ้าวารายงานเหรอเขาตั้งจุดที่ตรงนั้นเพราะว่าจะไปไหว้พระด้วยเนือเจ้าวารายงานเจ้าวาดไปเกี่ยวจะรายวันรายงานได้ยังไงเนี่าเจ้าวาดในพระเดินตามเป็นฟวนไไงอันนี้คือขึ้นไปไหว้พระขึ้นไปไหว้พระพี่เพราะว่าต้องเอาเลิกเอาใช้นี่เห็นไหมใช่นะ ไปที่วัดกษัตริยารามเนี่ยก็เข้าไปสักการะพระพุทธกษัตริยาธิราชเนี่ยดูสิดกุ้มเป้าเหียวรูดซิบไม่รูดรือไงรูดสิคะแล้วที่เดินคอตกคอตกหน่อยคอตกหน่อยคุยกัะหล่อคือแทบไม่แตกต่างจากคนที่เดินมาด้วยเลยเห็นป่ะเ็เป็นก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกหยุดเป็นนายกแป๊บหนึ่งเนมันไม่องอาจถึงภายมาดไม่ผงาจ่ะเออมันมีผลเหมือนกันนะ นี่การหุบเลยไหมกาแขนหดแขนยุบเขาเลยยุบเลยการยุบผอมลงเปล่ากินข้าวไม่ได้เปล่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่เขาเลยยุบเลยไหมยุบลงไปเลยนะนี่นี่ท้าซึ่งทางด้านของคอ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 เป็นยังไงคอเป็นไงคอไม่ตั้งตรงแล้วอ๋อคาไม่ตั้งตรงฮะหลังคอมด้วยไหมอาการยุบตัวชัดเจนเรา้จริงจริงอาการยุบอาการยุบตัวอาการยุบตัวนะเีมือนอันนี้คนนะไม่ใช่หลุมยุบ อาการยุบตัวอันนี้คนไม่ใช่หลุมยุบนะคะมันก็เหมือนกันนะเเหมือนกันนะสภาพจิตตกอ่ะอจิตตกตกลงไปเลยเนี่ยนะโครงสร้างข้างในไม่ค่อยดีอาการยุบตัวของอีโก้โอ้ตายตายก็ปรากฏว่าท่านเข้าไปสัการะพระประธานที่ประดิษฐ์ปฏิสถานภายในอุโบสถนะและไปห่มผ้าพระพุทธชนะมารนี่แล้วใครเป็นมารอ่ะเอ้ามารที่ขัดขัดคออยู่ตอนนี้ไม่ให้ไม่ให้นั่งเก้าอี้เลยในยตทีอ่ะเออแล้วมีพยายามที่ขจัด สกัดไม่ให้กลับมาด้วยนะจริงไหมใครจริงมีกลุ่มที่พยายามสกัดให้กลับมาด้วยเพราะว่ากรนี้ก็บอกลุงคนติดลมแล้วไงอาการติดลมนะมติดลมแล้วมันจะ เฮ้ยมันว่ะเออดเออนะเฮ้ยมันดีว่ะก็อีตัวนี้มันก็ดีเหมือนกันเออเสียงตอบรับก็โอเคนะเออเแวันดีก็แปีอะไรนันะไม่ต้องใช้บริการตู่เหรอใช่ไหมใช่เออเออนะก็เป็นอย่างนี้ก็ท่านก็ได้มีการไปห่มผ้าพระพุทธชนะมานเข้าไปสักการะพระพุทธกษัตราพิมงคลนะพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีเททองนะคะเมื่อปี2519 แล้วก็เดินดูสถานการณ์น้ําหลังวัดนะเออต้องมาดูหลังวัดคือจริงๆจะมาไหว้พระนั่นแหละใช่แต่ว่าดูก็ดูการเดินสิมันทำไมฮะมันผิดไปจากฟอร์มเดิมเลยออาการยุบตัวเห็นชัดเจนก็แสดงว่ายังจิตใจห่อเหี่ยวอยู่ท่านมาถึงท่านก็ดูทหารที่เตรียมกระสอบทรายทําผนังกั้นน้ําก็ให้กําลังใจบอกโอ้โหเห็นสถานการณ์น้ําน่ากลัวถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนยน้ำมาเร็วกว่าเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ย น้ำมาเดือนกันยานะมีการปล่อยน้ำา8 8 0 0ลูกบาทเมตรก็ขอให้ทุกคนอยู่ดูแลกันให้ดีานายกก็ถามอีกบอกว่าชาวบ้านมีการเตรียมการพร้อมแล้วหรือยังเป็นห่วงทุกพื้นที่ไปดูตรงไหนก็ห่วงตรงนั้นก่อนที่จะสอบถามกำลังพลที่มาจากบุรีรัมย์แล้วก็หนองบวัวลำพูว่ารู้ใช่ไหมว่าเป็นทหารได้อะไรเนะี่ยากจะรู้ว่ามีสสอยุธยาไปไปรับหรือเปล่าอย แต่สุชาติชมกิ่นไม่ไปนะไม่ไปพี่เห็นไหมพี่พี่มีแต่ทหารพี่มีแต่ทหารไม่มีสสอเลยเห็นเปล่าโอ้แปลกเนาะแค่แปดวันนี้ก็ทิ้งกันเลยเหรอฮะืมสสไม่ไปตอนรับเลยเห็นเปล่าโอ้นะหรือว่าเขาไม่เกี่ยวกับพรักพังประชารัฐไม่เขายังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ชื่อยังอยู่ในตะก้าอยู่ไม่มีสสอให้รับเห็นไหมสุชาติชมกิ่นไม่ไปทำไมอย่างนั้นใจดำจังมันคือว่าตอนนี้ก็อย่างว่า จุดยืนติดล้อไงอ๋อล้อไปนู่นแล้วนะใช่แล้วติดเทอร์โบด้วยตอนนี้ติดเทอร์โบด้วยนะใช่ถ้าเช็คชื่อนะมีแต่ในพลทั้งนั้นอ่ะพลเอกชัยชานช้างมงคลอันนี้ต้องไปอยู่แล้วรัมตรีช่วยกลาหมพลเอกวรเกียรติรัตานานนท์ประหลัดกระสวงพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกนะคะพลโทสุขสต์หนองบัวล่างแม่ทัพภักหนึ่งจบไม่มีไม่มีท่านอื่นมีแค่นี<ม>้ไม่มีสสเลยไม่ได้คไม่ไปเลยเธอมีความแปลกประหลาด ก็อาจจะมีสัญญาณมาบอกเอ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเขาไปแล้วเดี๋ยวนี่เขาก็เขาฝึกงานฝึกตกงานอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวตกงานต้องฝึกด้วยฝึกทำใจไงอ๋อฝึกทําใจนะใช่ทุกอย่างจ้องมีตามขั้นตอนอ๋อราคาหลค่าใช่คือมันมันมันเพวกเดียวมันมันถึงแม้จะรู้อาจจะสงสัยก็ตามแต่ว่ามันมันความจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําใจยากไงอืมอืมความคือถ้ามีความดูสิ อาการยุบตัวเห็นไหมผอมผอมลงผอมลงแล้วก็หน้าสีหน้าห่อเหี่ยวออก็แหมใครจะไปกินได้นอนหลับอ่ะไม่มีตําแหน่งแห่งหนแล้วนะเหลือแต่รัฐมนตรีกลาโหมนะตายเว้ยตายเว้ยปกติรัฐมนตรีกลาโหมถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นก็คงไม่มีข่าวเลยเท่าไหร่ใช่ไหมฉะนี้เขายอมรู้สึกว่าคุณยิ้มรักสุสีไงไหมมุทักษินรู้สึกไงไหมเนยเขาเขาเขาใจเลยหรอใช่ไหมเออตกที่นั่งเดียวกันกาโหันเดียวกันนะเออนะก่อนหน้าเคยจิ้มนิ้วนิ้วมือจิ้มกันสปักพับ ในเฮลิคอปเตอร์เอเห็นไหมแหมไปอย่างนั้นเลยอ่ทีีน้การเดินคอก้มคอยดูว่าจังหวะการก้าวย่างนะเห็นไหมราะเดินลำบากลำบากด้วยนะเห็นไหมเขาเอาแผ่นนี้มารองแล้วก็ถ้าปิดร่องแล้วก็หัวขมำเลยนะที่อาจจะรู้สึกหดหูหน่อยนึงก็คือตกลงเนี่ยไม่มี ไม่มีนักการเมืองในพื้นที่มาต้อนรับไม่มีเลยสุชาติชมเกินผลประชาธิปไตยทิ้งเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโดยเฉพาะสุชาติชมเกตินนี่เปลี่ยนไปเลยตามหลังลุงต้อมตลอดมีคนเดียวธนกรที่บุกไปไปช่วยไปหาที่กระทรวงมีคนเดียวนะแล้วน้ำหน้าก็มีผู้กองเค้กด้วยไม่มีแล้วจบแล้วนะเออเออนะหมดเค้กอ่ะหมดเค้กไม่ตามมาเลยนะเออทีนี้มีช่วงหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เขาบอกเป็นการให้สัมภาษณ์นักข่าวน่าจะครั้งแรกๆหลังจากที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของการ หยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะเพราะนะักข่าวถามว่าส่งเอกสารชี้แจงสารรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมอ๋อส่งนิยายไปแล้วใช่ไหม,มให้สารเขายกโครงการในชี้แจงสารรัฐธรรมนูนแล้วใช่ไหมคะแล้วส่งไปเรียบร้อยหรือยังครับรัะวงด้วยประโยคที่เบาแล้วก็สั้นมากข่าวเขาว่างั้นไม่ใช่เหรอโอ้โห ยังพังงาดอยู่เหรอยังไม่อยากไม่อยากคุยกันนะค่ะแต่งนิยายไปให้สารฟังแล้วเดี๋ยวเขาเขียนไปสามสิบหน้านิยายเรื่องนี้ชื่ออะไรอ่าอะไรเขาชี้แจงข้อเท็จจริงเขาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพที่ควรจะเป็นข้าพเจ้าเดี๋ยวไม่ใช่เขาชี้แจงข้อเท็จจริงก็มันก็ะมนดารีจ๋าไงจำได้ไหมอันนั้นเป็นความรู้สึกระหว่างที่นั่งประชุมคลมอดารีจ๋าเออดารีจ๋าทำไมฉันรู้สึกเงียบเหงาถูกทอดทิ้งอย่างนี้ ชีวิตฉันจะตทองทนกั l สภาพชินนี้ได้นานไหมถ้าหากความจริงปรากฏแล้วว่าฉันต้องหลุดจากอำนาจ่างถาวรเออนะ <c oughs> นา่จา๋านี่นะอย่างนั้นนะตายแล้วไม่มีคนพูดด้วยต้องไปเขียนกันใส่สมุดเลยนะอทีนี้ที่พี่ถามใครจะไปพูดด้วยล่ะ <S 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 ทัวงนี้เขาไม่อยากคือในเมื่อเขาชาวบ้านอยากคุยด้วยเขาไม่อยากคุยด้วยเขาไม่อยากคุยมีปัญหาคือมีชาวบ้านอยุธยาถือป้ายให้กําลังใจเออชาวบ้านที่ถือมาเขาเขียนแต่ละคำก็หวานๆทั้งนั้นนะอยุธยารักลุงตู่ ลุงตู่อยู่ยาวเอชาวอยุธยาขอเป็นกําลังใจให้ลุงตู่สู้ๆนะไม่รู้สู้อะไรนะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้เข้าไปพบทําให้ชาวบ้านโวยวายว่าทําไมไม่ให้พบลุงตู่ใช่ไหมทาไมนะขครโมดมันค์มาเชียไม่ยอมให้เข้าพบเลยมาเชียไม่เข้าเดี๋ยวว่าหลังไม่มาแล้วนะแล้วเจตนาเจ้าหน้าที่นี่มีปัญหาแล้วบอกให้คุณอย่าคือท่านตอนนี้รับสภาพไปแล้วอย่ามาทําให้หวังมีข้มหวังอีกเลยาง อย่างันเลยเหรอพี่เออเขาอุตสัาห์จัดมาเผื่อจะมีหอมแก้มซะสองฟอดสามฟอดคนดูที่เขาตัวหนังสือเขียนมือเดียวคนมือคนละตัวเรียวกันเลยเห็นไหมลายมือเดียวกันเห็นไหมกระดาษก็เหมือนกันเห็นไหมเขียนลายมือเดียวกันมาเลยนะใช่จัดมาเลยอ่ะจัดมาเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้ฝีมือใครเออเออนะนะนะป้ายสีเดียวกันเลยจะแยกงบซื้อป้ายคนละสีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีเดียวกันเห็นไหมอะไรจะประหยัดขนาดนั้นเป็นอย่างนั้นนะเออเนี่เขุตศักด์จัดฉากมาให้แล้วแต่ว่ามัน คือชาวบ้านคือตำรวจอาจจะการไหมเพราะว่าคนมาน้อยไงอ๋อคนมาน้อยไปน่าเกลียดนะเออทำไมแค่แค่นี้มันจัดฉายอยู่แล้วนี่ตอนลูกป้อมอะสองพันนะสามพันสามพันเหรอสามพันแล้ววันนี้มากี่คนเนี่ยสิบคนไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบทำไมเนาะให้งบไปขนาดไหนทำไมน้อยขนาดนี้ตำรวจบอกอย่าให้เห็นดีกว่าเออเออน่าเกลียดเห็นแล้วมันไปกระหล่อมกระแหลมนะน่าเกลียดน่ะแทนที่เป็นบวกนะกับการให้เป็นลบอ๋อเพราะฉะนั้นมันมันเปรียบเทียบเห็นชัดเจนว่าสามพันกับยี่สิบเนี่ยมันต่างกันเยอะต่างกัน ถ่ากันมากนะก็เลยชาวบ้านก็โวยเล็กน้อยนะว่าไม่ได้เข้าไปพบนะคะส่วนที่พี่โสถามว่าเอ๊ะเขาก็อ้างว่ารถเขากันกระสุนเนี่ยอาจจะเป็นคันนี้ฮะวันนี้นายกใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์หมายเลขทะเบียน4กศสา8ศอกทมเป็นรถยนต์ของกระทรวงกลาโหมก็น่าจะกันกระสุนไหมคันที่เขาบอกว่าเป็นรถอะไรควบคุมสั่งการเลยรอะใช่ไหมของกระทรวงกลาโหมนะคะอก็ก็จะก็นั่ง เปิดไม่ได้เขาเปิดไม่ได้มั้งนะคือเขานั่งจากนี่ไปยุธยาเลยใช่ไหมก็เจ็ดสิบกิโลเองใช่ดสิเจ็ดสิบห้ากิโลไม่ไกลยิ่งมีรถนำหน้าด้วยแล้วยิ่งสบายแต่ว่ารถคงไปขบวนยาวพอสมควรละนี่ยนะนี่ฮานะกางเกงขาลอยอยู่หน่อยๆนะเห็นไหมกางเกงหรือ ตั้เก่งกางเกงปลายขาเกงเห็นไหมขาลอยๆอยนี่ใช่ไหมขาลอยนี่ชีวิตหรือเกงขากางเกงค้างดูขาเกงขาลอยนี่คือมันไม่กรอมไม่ไม่กรอมไม่กรอมส้นไม่กรอมตะตุ่มอ่ะอ๋อแล้วดูไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอล้วทุกอย่างเราต้องดูมันประกอบยังไงดูเป็นส่วนประกอบดูเป็นส่วนประกอบนะใช่เออรายละเอียดเยอะจริงๆทีนี้ทีนี้ดูเลยไหมขาลอยมห็ไหมอ่าเออขาลอยนี่ไม่ได้บอกว่าอำนาจนะหมายถึงกางเกงอาะเกงไปต่อไปต่อพลเอกประยุทธ ก็ได้พูดตอนหนึ่งนะไปแตะบ่าให้กําลังใจกําลังพลแล้วก็บอกว่าเหนื่อยแต่ก็เป็นการทําเพื่อคนอื่นทําให้ประชาชนตัวเราลําบากก็ต้องลําบากนะนี่พูดเสร็จปุ๊บให้กําลังใจกําลังพลไม่พอเอามือตบอกตัวเองให้กําลังใจตัวเองด้วยเอออย่างนี้ด้วยนะเนี่ยไปดูค่ะ อยู่ีมนืะลี้ีเเรเ่กันแล้วกันเราทำเราก็ทำาีดวมาทำให้คนอื่นทำให้ประชาชนทำให้ตัวเราลำบากแล้ก็ต้องลำบากคนลำบากก็แหแต่เราอยู่ไนก็โสดแม่เปิทางนิดนึงนะครัี่ข้างหน้าเปิดทางนิดนึงนะ เพราะความลําบากหรืออือนไหมใช้คําพูดแค่นี้ก็มีปัญหาแล้วนะมีปัญหาแล้วนะคนมันคนไม่มันไม่ใช่อ่ะพี่ทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเออใช่ไหมคือคุณทํางานให้ประชาชนหรือเพราะความลําบากเลยทำไมทใไมเป็นไม่ใช่เป็นหน้าที่หรือความสิ่งที่ต้องทําอ่ะเออเอออล้วคุณลรบากอะไรกันลำบากอะไรกันลาบากก็ไม่ต้องทำลำบากก็ไม่ต้องเป็นนายกเนี่ยเออใช่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 ตอนนี้แค่กลาหมอย่างเดียวก็ลําบากแล้วเนี่ยนะอ๋ออ๋อเออเออนี่ แล้วก็มีตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาขอโทษชาวยุทธยานะเพราะว่าเปิดกระจกรถไม่ได้เนื่องเป็นเนื่องจากเป็นรถยนต์กันรกระสุนอีกทั้งมาในานามรัฐมนตรีกลาโหมจึงไม่อยากให้มีการบิดเบือนหรือเปรียบเทียบเออแต่ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่เห็นหน้าประชาชนแล้วก็บกมือทักทายในรถนะคะไหนประชาชนนี่ไหนมี ก็ที่มาไกลๆนั่นแหละเขาบอกว่เห็นไหมนั่นแ่ละนะเนับหัวได้นะเห็นหน้าก็เออมีความสุขแล้วแต่ไม่อยากให้เกิดภาพเปรียบเทียบกับไปที่เปรียบเทียบทำไมอ่ะแล้วทำไมผู้สีเขียวเนี่ยหันหลังให้อ่ะอันนี้เป็นกำลังพลบางส่วนด้วยใช่ไหมเนี่ยสีเขียวโน่นสีเขียวอ่อนนั่นน่ะใช่ใช่ที่เกาะบ้านใช่ไหมเขาไปเอามาร่วมกับกำลังพลมาจัดมาใช่ไหมอ๋อหงทใสเขาไมหันหลังให้อ่ะฮหันหลังใช่ไหมพนังกั้นน้ำพี่กำลังดันอยู่อ๋อเหรอ ทำไมลาบากางี่นะเออลำบากไหมอืมออก็ลุงเขาบอกไงลําบากทําเพื่อประชาชนไงพี่นี่นี่ทีนี้ก็มีคนไปถามถึงความคืบหน้าเรื่องของกรณีการส่งเอกสารชี้แจงสารรัฐมนูญนะคะซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงในธรรมเนียมรัฐบาลก็บอกว่าการส่งเอกสารชี้แจงเนี่ยทีมกฎหมายได้ส่งคําชี้แจงไปเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วโดยนายกก็ได้รับทราบเรื่องแล้วไม่ได้กังวลอะไรสําหรับเนื้อหาชี้แจงตอบข้อสักถามเลย ความยาวทั้งหมดกว่า30สิบหน้าไม่มีประเด็นอะไรมากไปกว่านั้นโดยรายละเอียดเป็นการชี้แจงว่ามีกฎหมายและข้อกฎหมายอย่างไรตีความอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิษในการพิจารณาระหว่างนี้ก็รอศาลชี้แจงในประเด็นตา่างๆเพิ่มเติมหรือไม่และก็รอศาลท่านนัดฟังคำพิพากษาในที่สุดค่ะสมัยก่อนนะเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วไมมีคนแต่งนิยายประเภทกระชากน้ําตานะยังไงชื่อจอตรปิน เคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยโอ้ต้องอ่านแล้วต้องน้ําตาท่วมหน้ากระดาษเลยล่ะที่แถวไม่เคยได้ยินไหมที่เกิดพศอะไรคะปีนั้นก็ประมาณสองสี่สองสี่เก้ากว่าเกิดไม่ทันสองสี่กว่านะในยุคสองพันห้าร้อยอะไรกันเป็นยังไงจอตรายปิ่นไงจอตรายปิ่นเป็นนักแต่งนิยายเรื่องเศร้าไอ้สามสิบหน้าคงจะเป็นตำนองนั้นน่ะตำนองนั้นนะนิยายที่ให้สารอ่านแล้วกระชากน้ำตาสารตุลาการอะไรแบบนั้นเลย ชีวิตเป็นข้าพเจ้าเออๆนะ,ะ <laughs> คมจะเป็นข้าพเจ้าที่ต้องอยู่ต่อต้องอยู่ต่อ,อกฎหมายที่เขียนมาผิดั้งนั้นเนี้ยเออๆนะเดี๋ยวกฎหมายที่เขียนมาผิดั้งนั้นเดี <laughs> 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 ๋ยวรอดูจะเป็นยังไงคือกฎหมายนไม่ได้เขียนให้เอื้อมหนวยให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อนั้นนี่สิบแปดปีใะตีความผิดแต่นั้นก็กรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าได้อยู่ต่อด้วยนี่ใหญ่เองนี้ก็กระชากน้ำตาตุลาการนี่ไงเออๆๆแต่ทั้งทีมันต้อง เพราะว่าไก่เกินเกินหน้าจอไตรปินเมื่อวานบอก20หน้านะวันนี้บอกเมื่อวานบอก20วันนี้บอก30แสดงว่าไปคั้นลงมาอีกมีภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกหรือหมายเหตุหมายเหตุนะฟุตโนดเยอะเออเยอะเยอะไปหน่อยนะก็แล้ววันนี้ในวันเดียวกันเนี่ยที่ลงพื้นที่เนี่ยทั้งด้านนายมตรีก็ให้พลขับนํารถประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะเลขทะเบียน4กอต2อกกรุงเทพมหานคร พร้อมรถในขบวนอีกสคันอันนี้คือรถประจำตำแหน่งแล้วก็มีรถในขบวนด้วยขวัญรถอีกสองคันน่ะรวมเป็นทั้งหมดส่คันเจอประจาเลยคันนี้บนทั้งนปดแ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 ปเจอประจําอันนี้ที่ไปปาดมาแล้วใช่ไหมใช่อ๋อคันนี้นะเออเออผมก็รีบไปเหมือนกันนะครับถ้าคุณมีความสําคัญนะคุณต้องไปทํางานเช้ากว่านี้นสิครับเออเดี๋ยวเราเปิดกระจกคุยกับเขาด้วยหรอคะความมันไม่ได้หรอกเขาเราให้สัญญาอย่างนั้นเราก็ว่าถ้าคุณมีความสำคัญขนาดนั้นจริงนะคุณต้องไปทํางานเช้ากว่านี้ใใชช่่่มมมมมั้อาพรกบผ ผมไม่จัดผมไม่รีบผมจะไปก็วิ่งเข้าพิจารณ์คุณเหมือนกันนะไปเจอกันมาดังดนวดนะใช่เออนะแต่ว่าเรามาปุ๊บเราก็เข้ารายการใช่ไหมเข้ารายการพอดีเลยก็วิ่งวิ่งเข้าิจารณ์เขาไงแต่เขาไปทําอะไรเราไม่รู้เขาก็คงแซงพี่ไปเปิดฟังพี่อยู่เหมือนกันแหละคือเขามีรถนําหน้ามีมอเตอร์ไซค์สองคันนําหน้าแล้วก็มีเนี่ยฟอร์จูเนอร์สองคันนามตาตามหลังเนี่ยนะแต่รถทั้งหมดมันมีสี่สี่คันใช่ไหมอ๋อแปด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 นี่แหละประจำนะเราเจอ แต่จากนี้ไปเราก็เหงาบนทางเด่ยวแล้วไม่เจอเขาอีกแล้วนะนะคันนี้นะ,อ,ะอดใจรอเดี๋ยวเผื่อได้เจออีกรอบ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็ให้พลขับนําไปคืนที่กองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยในธรรมเนียบจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่านําทรัพย์สินราชการไปใช้ซึ่งรถคันที่ว่านี่ก็เป็น Mercedes b e n บนใช่ไหมเอสหกร้อยกาดนะคะแล้วก็เป็นคันที่พอลุงส่งคืนมาแล้วเนี่ย ราคาคันละสิบเก้าล้านนะสิบเก้าล้านห้าแสนบาทตัวนี้แหละที่หุ้มเกราะป้องกันอาวุธต่างๆผลิตที่ที่ไหนเยอรมันใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอดูว่าจะได้กลับมานั่งอีกหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวคุณวิษณุพอรับทราบเรื่องก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะพักเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาชนี้ช่วงนี้ต้องมีคคนอยสตาร์ทมันเป็นเดือนเนี่ยนะจอดทึ่งป็นเดือนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเดือรับทราบเรื่องก็ออกมาพูดแบตเตอรี่ต้องนี้เดี๋ยวเราจะไมกเลยเดี๋ยนค่อยกลับมาชุดกาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช้อ่ะคะซ นั่งทับรอยกันเหรอเออขนาดเก้าอี้ไม่นั่งเลยอ๋อเหรอเขาฝังรูปฝังรอยไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นเลยเหรอกลัวโดนของเหรอลงคาถาแม่ยานางสั่งห้ามเลยบอกอ๋อเหรออย่างนั้นเลยเแม่ยานางระจำรถบอกว่าไม่ได้อออ๋อออย่างนั้นเลยต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนเป็นทางการซะก่อนออถึงจะได้ไง ถือไม่ใเปลี่ยนทำงานปุ๊บลุงป้อาจะนั่งหรือเปล่าเฮ้ยต้องคันใหม่สิโว้ยเฮ้ยยังงั้นเลยเหรอโอ้โหคันใหม่สิเออเสียภาษีนะภาษีเรานะใช่คันใหม่สิบอกเดี๋ยวกูาคักกันเองเออเออเอองงั้นอาทีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้คุณเพชรศิรุพูดยาวหลายเรื่องพูดตั้งแต่โอ้ยเอารถมาคืนทําไมไม่ต้องคืนรถประจําตําแหน่งก็ได้รวมไปถึง พูดยังไงคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณยิ่งรักยังไม่มารักษายังไม่มานั่งเลยทำไมคุณชี้แน่ว่ายังเป็นรัฐมนตรีกระทรมยังเข้าประชุมคอรมอลอยู่ได้อยู่ทำไมคุณพูดคุณยิ่งรักไม่มาเป็นเพราะอะไรนี่แล้วมีล่าสุดน้องเพิ่งรู้คือเดิมทีเดียวเนี่ยเขาถามถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้ท่านายกรับเงินยังไงอมีคนถามนะรับเงินจากไหนรับเงินเดือนยังไงเขาก็อธิบายบอกว่าเมื่อเดิมทีเดียวเนี่ยนายกรับตําแหน่งนายกอย่างเดียวถูกไหมพอควบสองตำแหน่ง พอตอนนี้ยุติปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้รับของนายกแต่กลับไปรับของรัฐนตรการหมแดนจ้าโอ้ก็น้อยกว่าน้อยเองใช่ดูดูสินี่เป็นเองน้อยน้อยกว่านิ้หน่อยเป็นเหตุผลว่าอยากหยุดพักหรอเป่าอืมรายจ่าเข้าตลอดอะไรได้เปล่าเงินไม่ขาดมือเออจ้าจ้าก็กลับไปรับในส่วนของรัฐนตรการหมแทนแต่คุณยิงลักเขามีบ้านอยู่นี่ซอยอะไร่ซอยอะไรซอยอะไรที่นั่นนะ ไอ้เอกมัยรามินทราหลังใหญ่กว่าใช่ใช่เขามีเงินมากกว่านี่เฮ้ยไม่ไม่ไม่น่ามากกว่าแล้วตอนนี้นะเออดีเขาอยู่8ปีนะเฮ้ยต่าง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 เยอะยิ่งเราสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้สู้ไม่ได้แล้วนะไอ้ยังงั้นเราพักก่อนเนี่ยเราค่อยมานับว่าเขามีเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ e News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c n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  l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ